และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine Studio ช่องสาระความรู้และความบันเทิงที่จะเสิร์ฟให้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับไอ้ด่างบางมุดและถ้าหากเราจะย้อนเวลากลับไปเมื่อ50ปีที่ผ่านมานั้นเมื่อสมัยที่เมืองไทยยังคงใช้สายน้ำเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางหรือทำการค้าขายสินค้าต่างๆได้มีเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญให้กับผู้คนที่สัญจรไปมากับสายน้ำเส้นนี้ได้ตื่นตระหนกกันยกใหญ่นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องราวของจระเข้ยักษ์หรือไอ้ด่างบางมุดนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2507ที่คลองบางมุดบ้านหนองไก่ปิ้งตำบลนาขาอำเภอหลังสวนในจังหวัดชุมพรนั่นเองครับซึ่งบริเวณแหล่งน้ำที่นี่จะเป็นคลองใกล้ทะเลเชื่อมต่อหลายท้องที่จึงง่ายต่อการซ่อนตัวเพื่อจู่โจมเหยื่อของเจ้าจระเข้ตัวนี้นั่นเองครับและที่มาของคำว่าไอ้ด่างบางมุดนั้นก็เพราะที่คอของมันได้มีสีขาวพาดบริเวณลำคอจึงทำให้ผู้คนที่พบเจอมันต่างเรียกมันว่าไอ้ด่างณบางมุดและชาวบ้านที่นี่ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าจระเข้ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่มากหรืออาจจะยาวได้กว่า8เมตรและมันมักจะมีนิสัยดุร้ายถึงขั้นไล่กัดกินผู้คนที่เดินอยู่ริมตลิ่งหรือแม้กระทั่งผู้คนที่สัญจรไปมาในละแวกที่นี่มักจะโดนจระเข้ตัวนี้โจมตีจนทำให้เรือหลายลำแตกและโดนกัดกินเป็นอาหารอย่างเลือดเย็นนั่นเองครับและจระเข้ตัวนี้สามารถดำรงชีวิตได้ทั้งในน้ำกร่อยและในน้ำเค็มได้อีกด้วยซึ่งสายพันธุ์ของเจ้าจระเข้ตัวนี้นั่นก็คือสายพันธุ์ทองหลางหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าสายพันธุ์ไอเคียมนั่นเองครับซึ่งสำหรับจระเข้สายพันธุ์นี้มักจะเป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายและมีความเป็นนักล่าที่สูงและถ้ามันได้ลิ้มลองเนื้อมนุษย์แล้วมันก็จะออกล่าเพื่อที่จะได้กินเนื้อมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆคล้ายเหมือนสิงโตที่กำลังล่าฝูงกวางอยู่นั่นเองครับและหลังจากที่จระเข้ตัวนี้เริ่มออกอาละวาดก็ทำให้ชาวบ้านต่างตกใจและหวาดกลัวกันยกใหญ่จนทำให้การค้าขายทางเรือหรือแม้กระทั่งการสัญจรทางน้ำในช่วงนั้นได้เงียบสงบลงไปเพราะไม่มีใครกล้าใช้เรือในการเดินทางกับสายน้ำเส้นนี้อีกต่อไปนั่นเองครับแต่จนกระทั่งในกลางเดือนกันยายนของเย็นวันหนึ่งได้มีนายอุดมที่เป็นชาวบ้านได้ลงมาอาบน้ำในคลองและได้ถูกจระเข้คาบไปกินและมุดลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วท่ามกลางต่อหน้าต่อตาลูกเมียและเพื่อนบ้านในละแวกนั้นนับ10คนจึงทำให้ผู้คนต่างเสียขวัญกันยกใหญ่จึงทำให้เวลาต่อมาได้มีการตั้งค่าหัวของจระเข้ตัวนี้ให้แก่นักล่าทั่วสารทิศที่มากไปด้วยวิชาคาถาอาคมหรือแม้กระทั่งนักล่าที่เชี่ยวชาญของแหลมมีคมหรือระเบิดก็ไม่สามารถที่จะล่าตัวไอ้ด่างบางมุดได้เลยทั้งในการล่าแต่ละครั้งก็ได้มีการนำของแหลมมีคมทิ่มแทงตัวมันรวมไปถึงปืนหรือระเบิดนับ10ลูกก็ไม่สามารถจับตัวหรือสังหารชีวิตของเจ้าจระเข้ตัวนี้ได้เลยทุกครั้งและในขณะที่กำลังต่อสู้หรือล่าจระเข้ตัวนี้อยู่มันก็ได้สังหารนักล่าบางรายอย่างทารุณและบางครั้งจากที่มันเป็นเหยื่อที่ถูกล่ากลับกลายเป็นมันที่เป็นฝ่ายล่ากับผู้ที่จะมาล่ามันเองอีกด้วยนั่นเองครับและด้วยความโหดร้ายของเจ้าจระเข้ตัวนี้จึงทำให้มันมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นจึงทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งเพื่อที่จะออกล่าไอ้ด่างบางมุดพร้อมกับอาวุธครบมือและกำลังพลของชาวบ้านได้ช่วยกันแล่นเรือออกตามล่าโดยตีวงตั้งแต่ปากอ่าวตะโกจุดหนึ่งกับคลองบางมุดเข้าหากันเพื่อที่จะกดดันให้เจ้าจระเข้ตัวนี้ได้เผยตัวตนและจะได้สังหารมันได้เสียทีนั่นเองครับแต่ไม่ทันไรไอ้ด่างบางมุดก็ได้ทำการกระโดดตัวลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อหวังที่จะสังหารกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่จะมาตามล่ามันแต่โชคยังดีมันกลับโจมตีพลาดเป้าจึงทำให้กลุ่มชาวบ้านระดมโจมตีอย่างไม่ยั้งทั้งอาวุธปืนหรือระเบิดที่ทำขึ้นมาเองแต่ผลสุดท้ายเจ้าจระเข้ตัวนี้ก็สามารถหนีรอดตายไปได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานั่นเองครับและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไปก็เหมือนว่าสถานการณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นหรือสงบลง
แต่ก็ได้มีชาวบ้านมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้พบหินไอ้ด่างบางมุดโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำและกำลังจะลากกระบือของเขาไปกินแต่เขาได้ตั้งสติไว้ได้เลยได้คว้าปืนลูกซองระดมยิงลงไปในน้ำจนทำให้มันปล่อยกระบือของเขาและดำลงหายไปในน้ำนั่นเองครับและเมื่อเวลาผ่านไปได้มีนายส้วนได้โดนไอ้ด่างบางมุดลากไปกินอย่างโหดร้ายและมันได้ลากร่างของเขาลงสู่ใต้น้ำซึ่งในวันนั้นเขาได้กำลังเดินทางเพื่อที่จะกลับบ้านในเวลาใกล้ค่ำและเมื่อมาถึงสะพานที่จะสามารถข้ามคลองไปฝั่งที่บ้านของเขาได้เขาก็เลยถูกไอ้ด่างจู่โจมและจบชีวิตลงไปนั่นเองครับและด้วยเหตุการณ์นี้จึงทำให้นายจำนงโกรธแค้นมากจึงทำให้เขาได้ชวนเพื่อนทหารและหลานชายได้ออกแกะรอยตามล่าไอ้ด่างบางมุดถึง2วันเต็มจนรู้ว่ามันคอยแอบซ่อนอยู่ที่ไหนของคลองแห่งนี้นั่นเองครับจึงทำให้พวกเขาไม่รอช้าเลยจัดการใช้ระเบิด TNT ที่ประกอบใส่ในกระป๋องจุดชนวนหย่อนลงไปตรงบริเวณที่อยู่ของมันซึ่งระเบิดลูกแรกทำงานพลาดเป้าจึงทำให้ไอ้ด่างบางมุดรู้ตัวและกำลังที่จะว่ายน้ำหนีแต่ผลสุดท้ายนายจำนงก็ได้ปาระเบิดซ้ำไปอีกลูกจนทำให้มันได้รับบาดเจ็บสาหัสตรงกระดูกสันหลังและสิ้นใจตายในเวลาต่อมานั่นเองครับและเมื่อชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้พบศพของมันและได้ทำการผ่าท้องของเจ้าจระเข้ตัวนี้ทุกคนก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเพราะว่าในท้องของมันได้พบกะโหลกของมนุษย์ถึง2หัวด้วยกันนั่นเองครับและในเวลาต่อมาร่างของไอ้ด่างบางมุดก็ได้ถูกขายต่อในราคา 7,000 บาทและก็ได้เปลี่ยนมือของผู้ที่ได้ครอบครองร่างของมันไปเรื่อยๆนั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยไอ้ด่างบางมุดหรือจระเข้ยักษ์ตัวนี้ก็ได้ถูกปิดตำนานความโหดร้ายลงด้วยน้ำมือของนายจำนงนั่นเองครับและณปัจจุบันนี้นายจำนงหรือพลตำรวจตีจำนงพิมานหรือผู้ที่สามารถพิฆาตไอ้ด่างบางมุดได้ก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราวัย86ปีนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของเจ้าจระเข้สุดโหดของเมืองไทยหรือไอ้ด่างบางมุดนั่นเองครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข้อมูลเหล่านี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่อง Jasmine Studio ด้วยนะครับแล้วเราค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมจุ๊กกู้